สวัสดีครับเด็กๆนะครับผมเราจะมาต่อแบบฝึกทักษะ2.2กอไก่หน้า67นะครับในข้อ9ย่อยเนาะ1.9นะครับผมอ่ะเดี๋ยวข้อ1.9เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนอ่ะ1.9นะครับผมอ่ะ x กำลัง2บวก9 x บวก14เท่ากับ0อ่ะขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกให้เราพิจารณาก่อนอ่ะว่าเราจะใช้วิธีไหนในการคิดดีข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแยก2วงเล็บก็ออกนะฮะอ่ะแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ครับ x เท่ากับ0แยก2วงเล็บอย่างนี้ก่อนอ่ะเช็คก่อนนะหน้าคูณหน้าตรงในหน้า x คูณ x ได้ x กำลัง2ถูกต้องเนาะคราวนี้เรามาดูข้างหลังครับคือเลข14อ่ะ14เราจะแยกเป็นตัวอะไรคูณกันแล้วได้14บ้างก็จะมี2คูณ7นะครับผมอ่ะลบ2คูณลบ7อ่ะแล้วก็ลบ7คูณลบ2กับ7คูณ2นะครับอ่ะซึ่งมันก็มี4ตัวเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนะฮะแต่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะครับผมอ่ะคราวนี้2ตัวนี้จะลบ2คูณ7กับลบ7คูณ2เนี่ยมันจะได้ใช้กรณีที่พจน์กลางมันติดลบพจน์กลางมันติดลบนะอ่ะแต่กรณีนี้โจทย์เนี่ยพจน์กลางมันติดลบแสดงว่าเราใช้2ตัวนี้ก็พอครับใช้ตัวไหนก็ได้ครับนะครับในกรณีที่หน้าพจน์ x กำลัง2เนี่ยครับผมดีกรีเป็น1นะครับผมอ่ะ7คูณ2กับ2คูณ7เนี่ยเท่ากันใช้ยังไงก็ได้แต่ว่าถ้ากรณีที่สมมติหน้า x กำลัง2เนี่ยครับผมไม่ใช่เลข1ไม่ใช่เลข1นะเป็นเลขอื่นเนี่ยการสลับที่ของตัวเลขมีผลทันทีนะเรามาดูตัวอย่างอันนี้เราก็ใส่เลข7ไปเลข2นะครับเครื่องหมายเป็นบวกทั้งคู่เช็คก่อนครับง่ายๆครับผมหน้าคูณหน้าได้หน้าหลังคูณหลังได้หลังไหม7คูณ2ได้14นะครับผมคราวนี้เช็คพจน์กลางครับใกล้คูณใกล้ได้ 7x ไกลคูณไกลได้10 2x บวกกันเท่ากับ 9x ถ้าได้พจน์กลางเท่ากับ 9x แสดงว่าเราแยก2วงเล็บถูกเราแยก2วงเล็บถูกนะครับผมก็ถ้าเราแยกสองวงเล็บถูกก็ง่ายๆครับจับแต่วงเล็บเท่ากับ0ได้เลยจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ได้เลยก็จะเป็น x บวก7เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0นะครับผมย้าย7จากบวกกลายเป็นลบแล้วก็ย้าย2จากบวกกลายเป็นลบนะครับดังนั้น x เท่ากับลบ7กับลบ2นะครับลบ7กับลบ2ต่อไปต้นครับต้นต้นครับเจมศักดิ์บุญชุ่มต้นแป๊บนึงนะหลุดแล้วฮะพราวครับพราวค่ะพราวครับผมข้อ10นี้ทำยังไงดีครับวิธีง่ายๆเลยครับใช้วิธีไหนดีสองวงเล็บเหรอคะแยก2วงเล็บได้ครับแยกเป็นอันนึงเป็น 7x แน่นอนนะครับอันนึงเป็น x เพราะว่า x คูณ 7x ได้ 7x นะฮะแล้วก็เลข7เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับผมมีแค่1กับตัวมันเองเท่านั้นที่หารมันลงตัวนะครับโอเคคือคราวนี้มีปัญหาครับด้านหลังเราจะใส่เลขอะไรบ้างครับอะไรคูณกันได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งคูณอะไรได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งหรือเปล่าคะได้ครับผมลบหนึ่งคูณหนึ่งแสดงว่ามีแค่สองตัวเลือกครับมีลบหนึ่งคูณหนึ่งกับหนึ่งคูณลบหนึ่งนะครับที่เป็นจำนวนเต็มนะคราวนี้ก็คือพราวมีหน้าที่เลือกว่าเอาลบหนึ่งใส่ตรงไหนเอาหนึ่งใส่ตรงไหน
หรือว่าเอา1ใส่ตรงไหนลบ1ใส่ตรงไหนนะครับตัวแรกเอาเลขอะไรใส่ดีครับวงเล็บแรกเอา1ค่ะเอา1 1ใส่ใช่ไหมครับ1ก็คือบวก1นะฮะตัวหลังก็เป็นลบ1ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เรามาเช็คพจน์กลางครับผมเช็คพจน์กลางนะครับใกล้คุณใกล้ได้ได้ x ค่ะใกล้คุณใกล้ได้ได้ 7x ใช่ใกล้คุณใกล้ได้ลบ 7x บวกกันได้ได้ลบ 7x ยกกำลังสองไม่ใช่บวกกันนะไม่ถูกนี่มองเป็น 1x ก็ได้ครับ 1x บวกกับลบ 7x ได้ลบ 6x ลบ 6x เฉยๆนะครับไม่มีกำลังสองนะแล้วพจน์กลางเราเป็น 6x ใช่ไหมแสดงว่าเราใส่เครื่องหมายนะครับเราใส่เครื่องหมายผิดก็สลับตัวเลขซะนะครับผมสลับตัวเลขซะใกล้คุณใกล้ได้ใกล้คุณใกล้ได้ x ค่ะลบ x ลบ x ใกล้คุณใกล้ได้ 7x บวกกันได้ได้7ลบ x นี่มันก็คือลบ 1x แหละแต่เขาไม่นิยมเขียนกันลบ1บวก7ได้เท่าไหร่ลบ1บวก7ลบเอ้ย 6x ค่ะ6นะครับแล้วก็เติม x ไปเห็นไหมเราเทคนิคการคิดง่ายๆนะครับถ้าพจน์กลางมันเป็นบวกเนี่ยพจน์กลางมันเป็นบวกเนี่ยเลขน้อยครับผมมันก็จะอยู่กับค่ามากเลขน้อยลบ1มันเลขน้อยใช่ไหมก็จะอยู่กับค่ามากถ้าพจน์กลางเป็นลบเนี่ยเลขน้อยก็จะอยู่กับค่าน้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่เทคนิคนะครับต่อไปจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ครับผม 7x ลบ1เท่ากับ0ได้ยายได้นะเราจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นะครับผมวงเล็บแรกนะครับ 7x ลบ1เท่ากับ0ย้ายลบ1จากลบเป็นบวกก็เป็น 7x เท่ากับ1ย้าย7จากคูณกลายเป็นหารค่ะนี่107นะครับผมย้าย1จากบวกกลายเป็นย้าย1จากบวกกลายเป็นลบค่ะลบ1นะครับผมดังนั้นนะครับผมคำตอบของสมการข้อนี้นะครับผมเมื่อตรวจคำตอบด้วยนะปกติเราตรวจคำตอบตลอดนะครับถ้าตรวจคำตอบเสร็จแล้วปรากฏว่ามันเป็นจริงทั้งคู่ครับผมก็คือ x เท่ากับลบ1หรือ1ส่วน7นั่นเองนะครับขอบคุณครับพาวนะครับผมต่อไปนะครับผมโอปอครับโอปอข้อ11ครับผมข้อ11เนี่ย6x กำลัง2ลบ 2x ลบ20นะครับผมเท่ากับ0นะสังเกตมันมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่หารทุกพจน์ลงตัวตัวเลขนั้นคืออะไร2เอาแม่2หารตลอดก่อนนะกันครับผมก็นำ1 0 2คูณทั้งสองข้างของสมการนะครับก็จะได้3 x กำลัง2ลบกับ x ลบ10นะครับมันจะได้ง่ายต่อการแก้สมการนะแยก2วงเล็บมาครับผมวงเล็บแรกเป็นอะไรครับ3 x ลบ x 3 x แล้ววงเล็บหลังก็เป็นลบ x เอ้ยไม่ถูกเอาหน้าคุณหน้าก่อนตรงนี้ใส่เลขอะไรดีครับ x ค่ะใส่ x นะครับผม3 x คูณ x นะครับได้3 x กำลัง2ถูกต้องนะตอนนี้หน้าคุณหน้าในหน้าคราวนี้มาดูหลังคุณหลังนะครับผมผมถามง่ายๆครับตัวเลขอะไรบ้างที่
คูณกันแล้วได้ลบ10สองคูณลบห้าลบห้าคูณสองมีอีกไหมมีหนึ่งเสียงโอปอเบามากเลยนะครับหรือว่าเสียงคอมผมเบาแป๊บนึงนะฮะผมเช็คคอมผมด้วยไหมโอปอได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดครับมีอีกนะครับคือลบสิบคูณหนึ่งกับหนึ่งคูณลบสิบนะครับผมแต่เนื่องจากมันมีความห่างอยู่9ช่องเลยฮะ9ตัวเลยมันผลต่างจะห่างกัน9เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่น่าใช้ได้นะครับผมสิ่งที่ใช้ได้ก็คือ2คูณลบ5กับลบ5คูณ2นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวแรกวงเล็บแรกเราใส่ไปเลขอะไรดีครับเป็นลบห้าลบห้าตัวหลังครับสองครับบวกสองใกล้คุณใกล้ได้ลบห้าเอ็กซ์ครับใกล้คุณใกล้ได้หกเอ็กซ์หกเอ็กซ์นะครับบวกกันได้ลบเก้าสี่ค่ะสี่เอ็กซ์ไม่ถูกเอาแค่ลบ5บวก6ก่อนก็ได้เป็น46ลบ5นี่นะฮะลบ5บวก6 6บวกลบ5ค่าเท่ากันแหละ6ลบ5ได้เท่าไหร่ครับ11เหรอครับเรามองเอายังไงโอปอเป็นหนี้พราวอยู่5บาทแล้ววันนี้คุณแม่ให้มา6บาทโอปอก็เอาเงินไปคืนพราวอะครับแล้วโอปอเหลือเงินกี่บาท1เหลือบาทเดียวก็เหมือนกันอันนี้ก็เหลือ x ครับผมแสดงว่าอะไรก็จะเหลือ x ครับเหลือแค่1 x แต่ว่าพจน์กลางของเราเป็นอะไรเป็น x ค่ะเป็นลบ x แสดงว่าเราสลับเครื่องหมายกันใหม่เราก็สลับใหม่ก็ได้ครับสลับเครื่องใหม่อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกนี่ก็เป็นลบเช็คใหม่ครับใกล้คุณใกล้ได้ 5x ค่ะใกล้คุณใกล้ได้6ค่ะ 6x เฮ้ยใกล้คุณใกล้ได้ลบ 6x บวกกันได้ลบ x ค่ะลบ x นะครับผมแสดงว่าเราแยก2วงเล็บถูกต้องแล้วก็จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ได้เลยนะครับผมก็จะเป็น 3x บวก5เท่ากับ0หรือ x ลบ2เท่ากับ0นะครับผมย้าย5จากบวกกลายเป็นลบย้าย3จากคูณกลายเป็นลบ5ส่วน3นะครับผมย้ายลบ2จากลบเป็นบวกแล้วก็สรุปคำตอบได้เลยนะครับผมคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ x เท่ากับลบ5ส่วน3กับ2นะครับผมขอบคุณครับโอปอล ต้นมาหรือยังเอ่ยมาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้มันหลุดใช่ไหมฮะครับเมื่อกี้เน็ตหลุดแล้วต้นครับข้อ12ครับครับแยก2วงเล็บได้อะไรครับ7 y กำลัง2บวก72 y ลบ55ข้างหน้าเป็น7 y แล้วก็ลบ11กับบวก5แล้วครับ y บวก5
เช็คดูก่อนนะครับใกล้คุณใกล้ได้ลบ 11y ครับใกล้คุณใกล้ได้ไม่มาสเตอร์ผมเอา 11 ไว้ข้างหลังบวก 11 ไว้ข้างหลังบวก 11 หรือลบ 11 บวกครับแล้วข้างหน้าเป็นลบ 5ใกล้คุณใกล้ได้ลบ 5y ใกล้คุณใกล้ได้77y บวกกันได้72บวก x บวก72 y ครับแสดงว่าเท่ากันนะครับผมแสดงว่าเท่ากับพจน์กลางเราแยก2วงเล็บถูกนะครับก็จับแต่วงเล็บเท่ากับ0เลยย้ายลบ5จากลบเป็นเป็นบวกครับย้าย7จากคูณกลายเป็นย้าย11จากบวกกลายเป็นลบครับดังนั้นนะครับผมคำตอบของระบบสมการนี้นะครับผมก็คือลบ11หรือ5ส่วน7นะครับขอบคุณครับผมต่อไปแคปจอไว้นะครับต่อไป P ครับ P ข้อ13ครับ P ข้อ13ลบ 6x กำลัง2ลบ 31x บวก52นะครับผมโอ้ข้างหน้าติดลบงั้นผมคูณลบ1ตลอดแล้วกันนะฮะลบ1คูณทั้ง2ข้างของสมการจะได้6 x กำลัง2บวก31 x ลบ52แยกสองเล็บได้อะไรบ้างครับผมวงเล็บหน้าได้อะไรครับอะไรคูณกันได้6 x 3 x นะคะ3 x งั้นตัวข้างหน้าของวงเล็บหลังก็คือ3 xอ้าว 3x คูณ 3x ก็เป็น 9x สิข้างหลัง 2x ค่ะ 2x โอเคคราวนี้52เนี่ยอะไรคูณกันแล้วได้52บ้างอะครับลบ52ต้องเขียนตรงนี้ดีกว่าลบ52อะไรคูณกันได้ลบ52บ้างเยอะแยะ5 6ตัวนู่นอะอย่าเพิ่งสนใจลบก็ได้อ่ะเอาแค่52ก่อน52ก่อนอะไรคูณกันได้52มั้งยี่สิบหกกับ2ค่ะ26กับ2ได้มีอะไรอีกไหมครับนอกจาก26กับ2หนึ่งคูณห้าสิบสองอะมีอีกไหมสิบสามกับสี่สิบสามกับสี่สี่คูณสิบสามตัวเลขที่น่าจะใช้ได้ก็คือสี่กับสิบสามนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันห่างกันน้อยที่สุดแล้วครับผมถ้าใช้26นี้ตัวเลขได้เยอะมากนะฮะ52ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมคราวนี้OPจะวางไม่ใช่ P จะวางตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างครับมันมี4มันมี2ช้อยแน่นอนเพราะว่า4คูณ13เนี่ยได้ลบ52ใช่มั้ยได้52ใช่มั้ยแสดงว่ามันต้องมีตัวใดตัวนึงลบมันก็มีแค่2ช้อยให้เลือกครับคือมีลบ4กับ13กับ
ลบ13กับ4ครับผมอ่ะเราจะเอาตัวเลขไหนไปเติมช่องไหนครับผมแค่นั้นเองหลักการวงเล็บแรกด้านหลังเอาเลขอะไรไปใส่ดีครับต้องลองดูตรงนี้เอาเลขใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่าตัวหลังก็ต้องเป็นบวก13อ่ะเช็คดูก่อนนะครับว่ามันถูกต้องไหมใกล้คุณใกล้ได้อะไรครับลบ4คูณ 2x ได้เท่าไหร่ครับลบ8ลบ 8x 8x อ่ะ13คูณ 3x ได้39x นะครับผมบวกกันได้31x หรอ 31x นะครับผมโอเคครับแสดงว่ามันเท่ากับพจน์กลางเราไหมเท่าป่ะเท่านะครับโอเคนะครับผมเท่าได้ถ้าเท่าแล้วนะครับผมขอบคุณครับผมถ้าเท่าแล้วนะครับจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นะครับวงเล็บแรกนะครับ 3x ลบ 4เท่ากับ0วงเล็บที่2นะครับผม 2x ลบบวก13เท่ากับ0นะครับผมย้ายลบ4จากลบเป็นอะไรครับ p ย้ายลบ4จากลบเป็นอะไรครับบวกนะคะย้าย3จากคูณกลายเป็นหารค่ะย้าย13จากบวกกลายเป็นลบค่ะย้าย2จากคูณกลายเป็นหารค่ะคราวนี้ลบ13ส่วน2เนี่ยเขามันยังเป็นเศษเกินอยู่ครับทำเป็นจำนวนค่าได้อะไรครับผมเอาเป็นไหมก็เอา13ตั้งอะครับผมแล้วหารด้วย6เศษอะไรครับเศษ2ส่วนเศษ1ส่วน2ไม่ใช่เศษ2ส่วน1นะฮะแล้วเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับผมเช็คดูก่อนนะครับ2คูณ6เป็น12บวก1เป็น13นะครับก็ได้ลบ13ส่วน2นะครับคราวนี้4เศษ3แล้วครับเศษ4ส่วน3แล้วครับทำเป็นจำนวนค่าได้อะไรครับหนึ่งเศษหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะครับขอบคุณครับผมดังนั้นนะครับ x ของเราก็เท่ากับลบหกเศษหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะครับผมขอบคุณครับผมต่อไปไข่มุกครับไข่มุกค่ะข้อ14นะครับข้อ14มันมีตัวเลขหนึ่งที่หารทั้ง3พจน์ลงตัวคือเลขอะไรนะ3ค่ะเลข3นะครับเอา3หารตลอดแล้วกันนะครับผมนำ3หารตลอดนะครับผมก็จะได้เอาลบ3ดีกว่าลบ3เนาะมันดูเยอะมันได้เครื่องหมายลบมันจะได้หายไปด้วยอ่ะลบ12ส่วนลบ3ก็จะได้ 4x กำลัง2นะครับ 9x หารลบ3ก็ได้ลบ 3x
3หารลบ3ก็เป็นลบ1เท่ากับ0นะครับอ่ะคราวนี้ไข่มุกแยก2วงเล็บมาให้ผมหน่อยครับวงเล็บแรกได้อะไรครับอะไรคูณกันแล้วได้4 x ได้4บ้างครับ2ค่ะมี2คูณ2เท่ากับ4แล้วมีอะไรอีกครับเออ4คูณ1ค่ะ4คูณ1นะครับผมอ่ะเท่ากับ4คราวนี้ไข่มุกจะเลือกอะไรดีครับผมระหว่าง2 2คูณ2กับ4คูณ1 2คูณ2ค่ะ2คูณ2แสดงว่าไข่มุกเลือกเป็น2 x กับ2 xนะครับผมเพราะว่า 2x คูณ 2x 4คูณ1ค่ะมาเสื้อ4คูณ1ทำไมเอาใหม่ด้วยอ่ะ4คูณ1ก็ได้นะครับอ่ะก็เป็น 4x คูณกับ x นะครับผมอ่ะคราวนี้อะไรคูณกันแล้วได้ลบ1บ้างครับผมลบ1ค่ะก็มีลบ1คูณ1 1ค่ะลบ1คูณ1กับ1คูณลบ1นะครับผมอ่ะพจน์ด้านหลังของวงเล็บแรกเราใส่เลขอะไรดีครับสามครับสามเลยมันมีลบหนึ่งกับหนึ่งคูณหนึ่งกับหนึ่งคูณลบหนึ่งไม่ใช่หรอมีแค่สองแบบนี้เท่านั้นนะครับผมตัวเลขนี้ลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งลบหนึ่งพจน์หลังแล้วครับหนึ่งค่ะหนึ่งนะครับผมเรามาเช็คกันนะครับเรามาเช็คกันนะเราเช็คใกล้คูณใกล้นะครับใกล้คูณใกล้นะครับลบหนึ่งคูณ x ได้ลบหนึ่ง x ค่ะลบหนึ่ง x นะครับผมถูกแล้วครับหนึ่งคูณสี่ x ได้สี่ x ค่ะบวกกันได้ลบ 3x ค่ะลบ1บวก4นะ 3x ค่ะ 3x นะครับผมแต่พจน์กลางของเรามันเป็นลบ 3x แสดงว่าเราสลับเครื่องหมายผิดแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาลบ1ไว้ไหนเอา1ไว้ไหนครับลบ1ไว้หลังค่ะแล้วก็1ไว้หน้านะครับผมใกล้คูณใกล้ได้ x ค่ะ1x นะครับผมไกลคูณไกลได้ลบเอ้ย 3x ครับลบ1คูณ4นะลบ 3x ครับไม่ถูกลบ1คูณ4ก่อนเอาแค่ลบ1คูณ4ก็พอลบ1คูณ4ได้ลบ4ค่ะลบ4ลบ4แล้วก็เติม x ไปนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับ 1x บวกลบ 4x x ค่ะ x นะครับผมไม่ถูกนะ 1x บวก4บวกด้วยลบ 4x เอาง่ายๆอ่ะ1บวกลบ4ได้ลบ3ค่ะลบ 3x ลบ 3x นะครับผมแสดงว่าได้ลบ 3x เท่ากับพจน์กลางเรานะครับโอเคปางขอบคุณครับไข่มุกปางครับค่ะจับตารางวงเล็บเท่ากับ0นะครับ 4x บวก1เท่ากับ0ย้าย1จากบวกเป็นย้าย1จากบวกกลายเป็นลบลบนะครับผมย้าย4จากคูณกลายเป็นหารค่ะนะครับย้ายอีกฝั่งหนึ่งย้ายลบ1จากลบเป็นบวกบวกนะครับโอเคขอบคุณครับผมปาวานครับปาวานครับครับผม
ผมถามว่าค่า x ทั้ง2ตัวเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่มั้ยได้ได้ทั้งคู่เวลาทำนะครับผมเราควรจะเช็คนะครับผมอ่ะก็คือ x ของเราก็จะเท่ากับ1กับลบ1ส่วน4เราเรียงจากน้อยไปมากแล้วกันนะฮะกับ1อ่ะเวลาเช็คนะครับผมเราสามารถไปตรวจคำตอบข้างนอกได้นะครับตรวจคำตอบข้างนอกก็ได้นะครับตรวจยังไงอย่างเช่นเอา1เนี่ยไปแทนในโจทย์หรือว่าเอาลบ 1/4 ไปแทนในโจทย์ก็ได้นะครับผมแต่ของผมคิดง่ายๆครับผมเอาไปแทนในบรรทัดนี้เลยนะครับแทนในบรรทัดนี้เลยเนี่ยเอา1ไปแทน1ลบ1เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0ก็0ทั้ง2ข้างถูกต้องนะครับแล้วก็เอาลบ 1/4 เอาไปแทนในบรรทัดนี้เหมือนกันครับลบ 1/4 คูณ4ก็ได้ลบ1ลบ1บวก1ก็เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0นะครับมันเลยแบบง่ายนะครับผมเวลาตัวทิกในการตรวจคำตอบผมนะแต่หลายคนก็ตรวจคำตอบโดยการเอาไปแทนในโจทย์นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมส่งแบบฝึกทักษะ2.2 หรือ 2.3 นะแป๊บนึง 2.2 ก็ไก่อ่ะข้อ1ใหญ่ถึงกับข้อ 2.14 นะครับผมข้อ1ใหญ่ถึงข้อ 2.14 ข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่นั่นเองนะครับผมอ่ะส่งก่อน 22.00 นนะครับวันนี้โอเคใครมีคำถามที่อยากจะสอบถามอะไรไหมครับผมถ้าไม่มีนะครับผมเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ